ความเป็นมาของจุดประสงค์แห่งธรรมธรรมะคือสัจธรรมเป็นต้นกำเนิดของฟ้าดินและสรรพสิ่งการอาศัยหลักธรรมนี้มาสงเคราะห์ชาวโลกชดช่วยผู้คนทำให้ทุกคนล้วนสามารถฟื้นฟูธรรมยานได้ทำให้โลกเป็นเอกภาพได้นั่นก็คือจุดประสงค์แห่งธรรมบทความในจุดประสงค์แห่งธรรมนี้มาจากหนังสือถามตอบอธิบายหลักธรรมที่พระอาจารย์ประกาศขึ้นไว้ในปีคริสต์ศักราช1939เป้าหมายเพื่อชี้แจงให้เข้าใจถึงทิศทางและสถานคติที่ถูกต้องในการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมจึงทำให้งานใหญ่แห่งการตกโปรดจัดเก็บงานสมบูรณ์รุ่งร่วงไปด้วยดีบทความของจุดประสงค์แห่งธรรมคารพฟ้าดินบูชาเซียนพุทธะรักชาติซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ประพฤติดีงามเชิดชูจริยธรรมกตัญญูพ่อแม่เทิดทูนอาจารย์ถือความสัตย์ต่อเพื่อนกลมเกลียวกับเพื่อนบ้านละความชั่วบำเพ็ญทำความดีเข้าใจกระจ่างชัดในคุณสัมพันธ์ทั้ง5และคุณธรรม8เผยแผ่คุณวิเศษในพระศาสดาทั้ง5ปฏิบัติตามหลักการปกครองและจัดตัวละธรรมอันเป็นจารีตโบราณชำระจิตใจให้ผ่องแผ้วอาศัยสิ่งสมมุติบำเพ็ญจิตญาณฟื้นฟูจิตญาณคืนสู่สภาวะเดิมโน้มนำให้สำแดงความสมบูรณ์ดีงามที่สุดของปรีชาญาณและสัญชาตญาณดำรงตนให้เป็นคนที่สมบูรณ์อีกทั้งส่งเสริมผู้อื่นให้เป็นคนที่สมบูรณ์ช่วยตนให้กระจ่างแจ้งอีกทั้งส่งเสริมผู้อื่นให้กระจ่างแจ้งกอบกู้ให้สงบสุขกล่อมกล่าวจิตใจผู้คนให้ดีงามหวังให้โลกบังเกิดสันติภาพความหมายของจุดประสงค์แห่งธรรมฟื้นฟูหลักคุณธรรมอันเป็นหลักธรรมโบราณเคารพฟ้าดินคนโบราณกล่าวว่าทุกเช้าถวายธูปขอบคุณฟ้าดินตะวันจันทาและดวงดาวฟ้าดินคือต้นกำเนิดของสรรพสิ่งเคารพฟ้าดินมวลมนุษย์จึงได้รับการรอเลี้ยงที่ดีสรรพสิ่งจึงก่อเกิดอย่างไม่หยุดยั้งพวกเราได้รับพระคุณจากฟ้าดินที่ให้กำเนิดและรอเลี้ยงจึงสมควรเคารพย้ำเกรงฟ้าดินอยู่เสมออีกทั้งเจริญรอยตามคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ของฟ้าดินบูชาเซียนพุทธะมีความเที่ยงตรงทรงปัญญาการเปลี่ยนแปลงของอินและหยางมีอาจคาดคะเนได้เรียกว่าเทพเซียนดังที่กล่าวว่าเจ้าพ่อหลักเมืองทั้งหลายล้วนบรรลุมาจากขุนพลอุปราชผู้พักดีแต่ไหนมาผู้เที่ยงตรงล้วนบรรลุเป็นเทพเซียนคนที่ยามมีชีวิตอยู่มีความเที่ยงตรงเมื่อล่วงลับไปได้เป็นเซียนพุทธะได้รับการสักการะบูชาจากผู้คนพวกเราจะไม่ใช่ความเคารพกับขุนนางภักดีลูกกตัญญูวีรสตรีหญิงไม้ที่รักษาเกียรติศักดิ์ศรีได้หรือนอกจากนั้นเทพเซียนท่านยังทำหน้าที่คอยดูแลและอุ้มชูสรรพสิ่งเคารพบูชาเซียนพุทธะจึงสามารถสลายสภาวะอันเลวร้ายปรับอินอย่างให้สมดุลฟ้าและดินคนปิติยินดีจึงควรให้ความเคารพบูชาต่อเซียนพุทธะไม่ควรประจบมุ่งวอนขอดังนั้นบรมครูของจื้อกล่าวว่าเคารพพูดผีเทวดาแต่อย่างมงายและไม่ไปข้องแหวงด้วย
กล่าวกันว่าเหนือศีรษะ3ฟุตมีเซียนพุทธสถิตอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาไว้ว่าทุกเดือนทุกปีมีเทพขุนพลเข้าเวรประจำทุกวันทุกเวลามีเทพเจ้าเข้าเวรประจำบัญชาเทพราตรีและเทพเทวาคอยตรวจตาอย่างชัดเจนมิให้มีผิดพลาดเช่นนี้แล้วผู้บำเพ็ญธรรมจะไม่สำรวจระวังเคร่งคัดในตนและเคารพบูชาเซียนพุทธะได้อย่างไรเพราะจริงๆแล้วมโนธรรมสำนึกของคนเหล่านั้นก็คือเซียนพุทธะเคารพบูชาเซียนพุทธะก็คือการไม่ผิดต่อมโนธรรมสำนึกรักชาติซื่อสัตย์ต่อหน้าที่มีประเทศครอบครัวจึงได้รับการคุ้มครองดังนั้นรักชาติก็คือรักครอบครัวดังที่กล่าวว่ารังนกที่หล่นพังย่อมไม่มีไข่ฟองใดรอดอยู่ได้ประชาชนยากจะดำรงชีวิตอย่างสงบสุขก็ต้องอาศัยประเทศชาติคอยปกป้องคุ้มครองดังนั้นความรักชาติจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่พึงกระทำไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพใดล้วนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนและรักษากฎหมายบ้านเมืองมีคำกล่าวว่ากินเงินเดือนเขาก็ต้องทำงานให้เขาอย่างเต็มที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาว่าในขณะปฏิบัติงานก็ทำอย่างซื่อตรงพักดีหลังเสร็จงานก็ตรวจสอบที่ผิดพลาดรีบแก้ไขปรับปรุงการกระทำอย่างเต็มที่ก็คือการดำเนินอย่างทุ่มเทสุดใจนั้นก็คือซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ซื่อสัตย์ต่อผู้คนและตนเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาว่ารับมอบหมายงานได้ทำอย่างเต็มที่หรือไม่ประพฤติดีงามเชิดชูจริยธรรมจริยธรรมความประพฤติหมายถึงการบ่มเพาะคุณธรรมของคนคนหนึ่งผู้ที่ใครๆกล่าวชื่นชมสรรเสริมเรียกว่าผู้มีจรรยามีจรรยาความประพฤติที่ดีจึงสามารถกล่อมเกลาผู้คนและยืนหยัดอยู่ในสังคมได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเมตตาอีกว่าเป็นมนุษย์ต้องมีจรรยาหากไม่มีจรรยาผู้คนก็ไม่ให้ความเคารพดังนั้นก้าวแรกของการบำเพ็ญปฏิบัติจะต้องเสริมสร้างจรรยาความประพฤติให้ดีจริยธรรมคือแบบแผนในการควบคุมความประพฤติของมนุษย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาว่าเตือนบุตรของท่านว่าไม่เรียนรู้จริยธรรมไม่อาจดำรงตนอยู่ในสังคมได้อันว่าจริยธรรมนั้นใช้มากำหนดความใกล้ชิดและห่างเหินคลี่คลายข้อสงสัยจำแนกความเหมือนและความต่างกระจ่างชัดความถูกและผิดมีเพียงปฏิบัติตามแบบแผนของจริยธรรมก็จะมีความสมานฉันท์ต่อกันได้กตัญญูต่อพ่อแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตานะครับผมว่าการกตัญญูเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับผมความกตัญญูเป็นรากฐานของคุณธรรมบารมีเป็นบ่อเกิดของการอบรมสั่งสอนทั้งหลายการอบรมสั่งสอนทั้งปวงล้วนเริ่มจากกตัญญูตาธรรมคุณธรรมทั้งปวงคือการดำเนินกตัญญูเป็นหลักจึงกล่าวว่าคุณงามความดีทั้งปวงความกตัญญูมาเป็นอันดับหนึ่งพ่อแม่คือผู้ให้กำเนิดกายสังขารการกตัญญูต่อพ่อแม่คือการแสดงออกถึงการไม่ลืมบุญคุณอีกทั้งการกตัญญูต่อพ่อแม่ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่บุปการีชอบพยายามจัดหาให้ครบพร้อมสิ่งที่บุปการีไม่ชอบก็ขจัด
ออกไปด้วยความสำรวมระหว่างในหนังสือที่สิ่งศิษย์เคยเมตตาไว้สำหรับชั้นเรียนนะครับเป็นชั้นเรียนของเด็กๆนะครับผมเป็นบทสอนสำหรับเด็กๆนะครับผมสำหรับเยาวชนนะครับแต่ยิ่งต้องรักษาอย่างจริงจังมีความสมานฉันท์กลมเกลียวหน้าตายิ้มแย้มท่าทีอ่อนโยนเทิดทูนอาจารย์นะครับผู้พี่เป็นอาจารย์นั้นคือผู้ที่ถ่ายทอดหลักธรรมประสิทธิ์ประสานศิลปะวิชาการให้และขี้คลายข้อสงสัยคนโบราณกล่าวว่าเมื่อวันใดกราบท่านเป็นอาจารย์ก็นับถือท่านเป็นพ่อตลอดชีวิตพระโอวาทองค์ประธานคุมสอบสามภูมิเมตตาว่าเป็นพระโอวาทที่สำหรับชั้น3วันนะครับผมก็จะมีเสียงเสียดลงมาประทานไว้ให้นะครับผม1จุดชี้จากพระวิสุทธิอาจารย์พักดีตลอดกาลชาตินี้เป็นอาจารย์และสิทธิผูกพันตลอดไปต่อให้เจ้ามีกุศลมากล้นเพียงใดหากลืมคุณอาจารย์ยากรักษาชีวิตให้รอดพระธรรมอาจารย์คือผู้ที่ถ่ายทอดอันตรวิถีให้กับเราหากว่าไม่มีหนึ่งจุดชี้จากพระวิสุทธิอาจารย์จะร่วงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรแล้วจะสำเร็จเป็นอริยปาปได้อย่างไรดังนั้นผู้บำเพ็ญธรรมจะต้องดื่มน้ำลำลึกถึงต้นทานความสูงส่งล้ำค่าของธรรมจึงจะปรากฏขึ้นออกมาได้ถือความสัตย์ต่อเพื่อนร่วมอาจารย์เดียวกันร่วมอุดมการเดียวกันเรียกว่ามิตรสหายสิ่งศิษย์เมตตาว่านะครับผมการยชนอาศัยวิชาความรู้คบหามิตรอาศัยมิตรมาช่วยบ่มเพาะคุณธรรมศึกษาเรียนรู้เพียงบำเพ็ญโดยไม่ขาดมิตรสหายจะเดียวดายหูตาคับแคบจะเห็นได้ว่าครูกับเพื่อนที่ดีนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบำเพ็ญปฏิบัติการคบเพื่อนนั้นพึงถือสัจจะมาเป็นอันดับแรกคบมิตรสหายได้รักษาสัจจะหรือไม่นะครับผมสิ่งศิษย์เมตตาถามนะครับถามมาลูกศิษย์ผู้บำเพ็ญทุกท่านนะครับผมถามมานะครับผมว่าคบมิตรสหายได้รักษาสัจจะแล้วหรือไม่การคบมิตรสหายนั้นต้องจิตใจถือสัจจะจึงจะบ่มเพาะคุณธรรมบารมีให้สูงส่งขึ้นได้กลมเกลียวกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านคือผู้ที่อยู่ในละแวกเดียวกันสมานกลมเกลียวเพื่อนบ้านคอยเฝ้าสังเกตช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงกล่าวกันว่าญาติแดนไกลไม่สู้เพื่อนบ้านข้างเคียงประเสริฐนักผนับทิศอุดมคุณธรรมผู้บำเพ็ญธรรมพึงยิ่งต้องวิริยะกระตือเรือร้นทำให้เกิดประเพณีนิยมที่ดีงามทำให้ทุกคนต่างมีน้ำใสใจจริงต่อกันทุกศาสนามีหลักเดียวกันเริ่มดำเนินจากมนุษยธรรมละความชั่วทำความดีความผิดบาปชั่วร้ายนั้นเกิดจากการสะสมความเคยชินที่ไม่ดีคนเรายังไม่ใช่อริยะเมธีใครบ้างเล่าที่จะไม่เคยทำผิดหากสามารถแก้ไขความผิดบาปได้นั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสิ่งศิษย์เมตตานะครับผมว่าผิดแล้วอย่ากลัวการแก้ไขคนเราไม่กลัวว่าจะทำผิดพลาดกลัวแต่ว่าจะปิดบังความผิดไว้ผิดแล้วไม่ยอมแก้ไขเรียกว่าความผิดที่แท้จริงจะแก้ไขความผิดได้อย่างไรสิ่งศิษย์เมตตาต่ออีกว่าจะแก้ไขความผิดได้นั้นต้องมีสามใจ
หนึ่งต้องมีใจละลายสองต้องมีใจเคารพย้ำเกรงสามต้องมีใจแน่วแน่นที่จะแก้ไขให้ความผิดบาปชั่วร้ายหมดสิ้นไปให้ความดีได้บังเกิดจึงจะไม่เสียทีที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธจี้กงเข้าใจกระจ่างชัดในคุณธรรม5และคุณธรรม8คุณธรรม5นะครับผมคือหลักธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างมนุษย์เดียวกันนั้นคือบิดาหรือบุตรที่มีความสมสนิทใกล้ชิดใกล้กษัตริย์กับขุนนางมีมโนธรรมสามีภรรยามีสถานะต่างกันพี่กับน้องมีระดับมิตรสหายมีสัจจะต่อกันท่านไปสื่อเหล่าหยุนกล่าวว่าบำเพ็ญธรรมเริ่มต้นจากมนุษยธรรมพระเถระท่ายฉีกล่าวว่าเมื่อจริยะความประพฤติสมบูรณ์แล้วก็จะสำเร็จเป็นพุทธะได้จะเห็นได้ว่ามนุษยธรรมสมบูรณ์ก็จะสำเร็จธรรมได้ดังนั้นผู้บำเพ็ญธรรมจะต้องอาศัยคุณสัมพันธ์ทั้ง5มาเป็นบันไดขึ้นสู่แดนสวงคุณธรรม8คือคุณธรรมที่ดีงามในจิตญาณได้อันได้แก่กตัญญูพี่น้องปองดองภักดีสัจจะจริยธรรมมโนธรรมสุจริตธรรมและความละอายก็คือศีล5ของเรานั่นเองนะครับผมในแต่ละข้อต้องทำความเข้าใจให้กระจ่างแจ้งชีวิตจึงจะดำเนินอยู่ในหนทางที่ถูกต้องและ สว่างไสวสิ่งที่ยังเมตตากล่าวต่อนะครับผมคุณธรรม8คือประตูทั้ง8ซึ่งล้วนสามารถเข้าสู่พุทธภูมิได้เผยแผ่คุณวิเศษในพระธรรมของพระศาสดาทั้ง5พระศาสดาทั้ง5ก็คือพระพุทธเจ้าทั้ง5นะครับผมก็คือมีทั้งหมด5ศาสนานะครับผม5ศาสนาหมายถึงศาสนาปราบศาสนาพุทธศาสนาเต๋าศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามพระศาสดาทั้ง5ร้วนอาศัยจิตและธรรมยานรวมเป็น1นะครับผมเป็นแก่นธรรมศาสนาปราบกล่าวว่าดำรงจิตดอเลี้ยงธรรมยานประคองทางสายกลางเข้าสู่1ศาสนาพุทธกล่าวว่ากระจ่างจิตแจ้งธรรมยานสัพพธรรมคืนสู่1ศาสนาเต๋ากล่าวว่าบำเพ็ญจิตเขี่ยวกรรมธรรมยานสำรวจจิตรักษา1ศาสนาคริสต์กล่าวว่าชำระจิตฟื้นฟูธรรมยานภาวนาอธิษฐานให้เป็น1ศาสนาอิสลามกล่าวว่าจิตญาณสงบมั่นคงสะอาดบริสุทธิ์กับสู่1สิ่งที่5ศาสนาได้กล่าวไว้ล้วนไม่ห่างจากจิตญาณอาศัยจิตญาณเป็นสารณะหลักธรรมคำสอนจึงจะสมบูรณ์และยิ่งใหญ่วันนี้พวกเราได้ศึกษาหลักธรรมไม่ใช่ว่าต้องรอบรู้ในพระสูตรคำพีของทุกศาสนาเป็นเพราะว่าหลักธรรมอันลึกล้ำไม่ได้อยู่ในตัวอักษรแต่อาศัย1จุดชี้จากพระวิสุทธิอาจารย์ชี้ตรงถึงจิตญาณณเบื้องหน้าทำให้เข้าใจในหลักจิตวิถีจิตของพระศาสดาทั้งหลายที่ไม่ถ่ายทอดให้โดยง่าย1จุดชี้จากพระวิสุทธิอาจารย์ก็คือต้องรับธรรมะกราบรับวิธีธรรมนะครับผมก็ถึงจะได้รับรู้นะครับผมจะถ่ายทอดจิตสู่แต่ก่อนถ่ายทอดจิตสู่จิตต่อมานะครับผมก็ได้ถ่ายทอดให้สู่นักบวชนักปราบนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็ถ่ายทอดให้สามัญชนธรรมดาก็คือทุกคนทั่วไปก็สามารถถ่ายทอดก็คือให้รับรู้ก่อนแล้วบำเพ็ญทีหลังเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้อง
กราบรับวิธีธรรมนะครับผมเข้าพิธีนะครับผมก็จะรู้ว่าจิตวิญญาณของเรานะครับผมอยู่ตรงไหนนะครับผมปฏิบัติตามหลักการปกครองและจตุรธรรมอันเป็นจริยธรรมโบราณจตุรธรรมได้แก่จริยธรรมมโนธรรมสุจิรธรรมและความละอายท่านศีลได้ยังเมตตาไว้นะครับผมก็คือเป็นศีลข้อ5นั่นเองนะครับผมจริยธรรมมโนธรรมสุจิรธรรมความละอายเปรียบดังขี่แปรทั้ง4ของบ้านเมืองหากไม่ดำเนินตามอย่างเคร่งครัดบ้านเมืองย่อมล้มสลายแสดงให้เห็นว่าจตุรธรรมนั้นมีความสำคัญมากส่วนคุณธรรมหลักการปกครองก็คือหลักการปกครอง3คุณธรรม3มันทั้ง5หลักการปกครอง3ได้แก่กษัตริย์เป็นหลักของขุนนางบิดาเป็นหลักของบุตรสามีเป็นหลักของภรรยาคุณธรรมสามัญทั้ง5ได้แก่เมตตาธรรมมโนธรรมจริยธรรมปัญญาธรรมและสัจธรรมอันนี้คือเป็นศีลข้อ5นะครับผมมีเพียงดำรงอยู่ในจริยธรรมโบราณที่มีจตุรธรรมหลักการปกครอง3และคุณธรรมสามัญ5นะครับผมจึงจะรักษาความระเบียบความเป็นระเบียบของสังคมและประเทศชาติได้ดังนั้นทุกคนควรปฏิบัติตามด้วยความเข้มขัดแล้วก็ระมัดระวังนะครับผมอาศัยสิ่งสมมติบำเพ็ญจิตญาณเสริมสร้างคุณธรรมแห่งอริยะชำระจิตใจให้ผ่องแผ้วความนึกคิดของเรามักจะไม่เส้นตรงจะต้องชำระให้บริสุทธิ์อยู่เสมอจึงจะฟื้นฟูจิตเดิมอันวิสุทธิ์สะอาดได้ทำอย่างไรจึงจะชำระจิตให้ผ่องแผ้วได้มีเพียงย้อนมองสองตนบนเพราะจิตสำรวจตัวตายอยู่ทุกขณะอย่างเช่นปฏิบัติตาม3สำรวจตนสามสำรวจตนนะครับก็คือได้ประมาณว่ารับงานมาได้ทำอย่างเต็มที่หรือไม่คบมิตรสหายได้รักษาสัจจะหรือไม่สิ่งที่อาจารย์สอนเรานั้นเราได้หมั่นฝึกฝนทบทวนหรือไม่นะครับผมศีลละเว้นก็คือผิดจริยะทำอย่าดูผิดจริยะทำอย่าฟังผิดจริยธรรมอย่าพูดผิดจริยธรรมอย่ากระทำนะครับผมประมาณนี้ทุกขณะเวลาสำรวจระวังแม้ความคิดที่แฝงเร้นระงับความผิดความคิด ที่ไม่ดีเมื่อเริ่มเกิดสิ่งสิ่งเมตตาต่อยนะครับว่าพระอริยะอาศัยหลักธรรมฟ้ามาชำระจิตแล้วสำรวจจิตอยู่ในที่เล็งลับนะครับผมขจัดกิเลสและฟื้นฟูให้จิตเดิมปรากฏสิ่งเหล่านี้ก็คือความสามารถของผู้บำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมนั่นเองอาศัยสิ่งสมมุติบำเพ็ญจิตญาณนะครับผมสิ่งสมมุติก็คือกายสังขารของเรานี่คือกายปลอมจิตวิญญาณหรือธรรมญาณของเราคือตัวจริงนะครับผมแต่คนส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญกับปากท้องนะครับผมก็คือกายปลอมนั่นเองมากกว่าให้จิตวิญญาณของเรานะครับ จริงกับปลอมเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นอยู่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นตรงการข้ามจริงคือความเป็นนิรันดร์ไม่เปลี่ยนแปลงปลอมคือการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนผู้บำเพ็ญธรรมจึงแยกแยะว่าอย่างไรจึงจะเป็นนิรันดร์อย่างไรจึงจะเป็นชั่วคราวไม่เพียงแต่ต้องทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาหนึ่งกับช่วงนิรันดร์เท่านั้นยังต้องเข้าใจถึงความแตกต่างจากพระอริยะกับปุถุชนอีกด้วย
แต่ถ้าว่าหากไม่มีทางไม่มีงานทางโลกก็ไม่สามารถเกื้อหนุนทางธรรมได้ไม่มีชั่วคราวแล้วจะมีชั่วนิรันดร์ได้อย่างไรนะครับผมดังนั้นอาศัยสิ่งสมมุติก็คือสิ่งสมมุติก็คือปลอมนั่นเองนะครับปลอมของปลอมนั่นเองก็คือกายปลอมนะครับผมจึงบำเพ็ญจิตญาณก็คือของจริงก็คือวิญญาณของเรานะตัวจริงของเรานะครับผมนั้นก็คือผู้ที่อาศัยผู้คนนะครับและเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจาก NC6 ของกายสังขารอันเป็นสิ่งสมมุติมาบำเพ็ญบ่มเพาะจิตญาณตนฟื้นฟูจิตญาณคืนสู่สภาวะเดิมจิตญาณก็คือธรรมญาณที่มีมาตั้งแต่เดิมไม่มีการปรุงแต่งและก็ไม่ใช่แสวงหาได้จากภายนอกแต่มีความเป็นเช่นนั้นเองเป้าหมายของการบำเพ็ญธรรมก็คือฟื้นฟูนะครับผมฟื้นฟูจิตญาณที่มีอยู่ที่มีมาตั้งแต่นานแล้วดั้งเดิมของเราเลยนะครับผมไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีแตกสลายครับอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับผมนี่เป็นมหาธรรมที่มีความเป็นเช่นนี้เองสิ่งศิษย์กาตอยนะครับผมธรรมะเป็นไปตามธรรมชาตินะครับผมน้อมนำให้สำแดงความสมบูรณ์ดีงามสูงสุดของปรีชาญาณและสัญชาตญาณสี่สิทธิ์เมตตาอีกนะครับผมสิ่งที่มนุษย์ทำได้เองโดยไม่ต้องอาศัยการเรียนรู้เรียกว่าสัญชาตญาณสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องอาศัยการไตร่ตรองเรียกว่าปรีชาญาณปรีชาญาณสัญชาตญาณคือสิ่งที่คนเรานั้นเดิมก็มีอยู่แล้วไม่จำเป็นนะครับต้องไปศึกษาจากภายนอกหากสามารถโน้มนำให้สำแดงออกมาได้จริยะความประพฤติก็จะบรรลุถึงสภาวะอันสมบูรณ์ดีงามที่สุดแต่จะโน้มนำได้สำแดงออกมาได้อย่างไรนั้นก็ต้องกราบขอรับพิธีธรรมก็คือรับธรรมะนั่นเองนะครับผมรับ1จุดชี้จากพระวิสุทธิอาจารย์ก่อนจากนั้นแล้วต้องอาศัยบำเพ็ญปฏิบัติธรรมก็จะสำแดงออกมาจากจิตญาณได้เองส่งเสริมผู้คนให้เป็นคนที่สมบูรณ์และมีความกระจ่างแจ้งถึงความดำเนินจริงในอริยราชธรรมดำรงตนให้เป็นคนที่สมบูรณ์อีกทั้งส่งเสริมผู้อื่นให้เป็นคนที่สมบูรณ์ช่วยตนให้กระจ่างแจ้งอีกทั้งส่งเสริมผู้คนให้กระจ่างแจ้งปรารถนาให้ตนเองมั่นคงอยู่ในธรรมก็ต้องให้ผู้อื่นมั่นคงอยู่ในธรรมด้วยเพราะคนทั้งหลายมีความเกี่ยวข้องกับเราอย่างแนบแน่นตนเองอยากจะบำเพ็ญให้สมบูรณ์และมีความกระจ่างแจ้งก็ต้องอาศัยผู้อื่นบำเพ็ญให้สมบูรณ์และกระจ่างแจ้งด้วยเพราะว่าผู้อื่นนั้นก็มีต้นกำเนิดเดียวกันกอบกู้โรคให้สงบสุขจะต้องกอบกู้โรคให้คืนสู่ความสงบสุขเพราะมีผลต่อการดำรงชีวิตและอนาคตของทุกคนแม้จะพูดถึงโรคที่พวกเราอยู่ในอยู่นั้นนะครับอยู่นั้นเป็นโรคที่มีความเสื่อมทั้ง5นะครับโรคของความเสื่อมทั้ง5ก็คือประมาณความเสื่อมแห่งอายุความเสื่อมแห่งกิเลสความเสื่อมแห่งกับความเสื่อมแห่งของสัตว์นะครับความเสื่อมแห่งทิฏฐินะครับผมแต่ผู้บำเพ็ญธรรมแล้วยิ่งต้องเข้าใจในหลักธรรมที่ว่าเมื่อจิตเราวิสุทธิ์สะอาดนั้นก็คือพุทธภูมิอันวิสุทธิ์ชำระจิตใจของตนเองก่อนจึงสามารถจะชำระจิตใจของผู้คนรอบข้างได้นะครับจากนั้นก็จะชำระจิตใจของผู้คนทั่วโลกได้เช่นเดียวกันนะครับผมกล่อมเกลาจิตใจผู้คนให้ดีงามจิตใจคนต้องปรับแปลง
ให้ดีงามนะครับผมก็คือเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับผมโลกจึงจะงดงามได้ดังนั้นสิทธิอนุตตรธรรมยิ่งต้องมีจิตเมตตาและปณิธานอันการุณไปฉุดช่วยกล่อมเกลาทุกคนที่อยู่รอบข้างจากใกล้ไปไกลหวังให้ทุกคนมีจิตใจดั่งพระพุทธะทุกครอบครัวบังเกิดพระบังเกิดอริยะเมธีนะครับผมมุ่งหวังให้โลกบังเกิดสันติภาพหวังให้โลกเป็นวิสุทธิภูมิบนแดนดินโลกแห่งสันติภาพท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาต่อยนะครับผมบ่มเพาะใจธรรมของตนให้สมบูรณ์ปลุกจิตมโนธรรมสำนึกให้ปวงประชาสืบสานวิถีจิตแห่งบรรอริยะบรรพะอริยะนะครับผมที่ไม่ขาดไปปูทางให้โลกบังเกิดสันติภาพตลอดไปพวกเราจะต้องนำปณิธานของพระบรรพจารย์นะครับผมมาเป็นปณิธานของตนนั้นคือเปลี่ยนแปลงโรคนี้ให้กลายเป็นวิสุทธิภูมิ สร้างครอบครัวพระศรีอานขึ้นในโรคนี้ให้ทั่วทุกที่มีดอกบัวบานก็คือความสันติสุขนะครับผมให้ทุกคนมีจิตยินดีปรีดาสรุปนะครับผมก็คือว่าผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมจะต้องดำเนินตามจุดประสงค์แห่งธรรมจึงจะไม่ผิดเพี้ยนและสอดคล้องกับมหาธรรมที่พระอาจารย์ถ่ายทอดให้นะครับผมจุดประสงค์แห่งธรรมเหมือนกับอุดมการณ์อันสูงสุดของบรมครูของจื้อที่ว่าจริยะนำสู่สันติภาพนะครับผมทุกคนดำเนินตามจุดประสงค์แห่งธรรมก็จะสามารถบรรลุสู่สภาวะอันงดงามที่ทุกคนดำรงจิตเที่ยงตรงบำเพ็ญตนนำพาครอบครัวให้สมบูรณ์ปกครองบ้านเมืองสงบสุขทั่วราชสันติสุขนะครับผมก็ความหมายของจุดประสงค์แห่งธรรมนะครับผมก็จบสิ้นแล้วนะครับผมก็โดยตัวผู้น้อยนะครับผมก็มีความรู้ความสามารถที่มีขอบเขตที่จำกัดนะครับผมก็ยังด้อยด้วยคุณวุฒิวัยวุฒินะครับผมก็ยังความรู้ยังตื้นเขินอีกมากมายนะครับผมก็อาศัยในพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมก็หวังวอนว่าพระศาสดาทั้ง5และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทศกุณโรคนะครับผมพระอาจารย์โปรดเมตตาประทานอภัยหากพูดไปแล้วอาจจะตกบกพร่องผิดเพี้ยนด้วยภาษานะครับผมก็ต้องกราบขอประทานอภัยผู้ที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิแล้วก็นักธรรมอาวุโสทุกท่านโปรดเมตตาชี้แนะผู้นั้นก็มาร่วมศึกษาในจุดประสงค์แห่งธรรมก็เพียงเท่านี้ก็หวังว่าด้วยบารมีพระศาสดาทั้ง5ก็ขอให้ญาติธรรมทุกท่านนะครับผมพี่น้องร่วมโลกทุกท่านมีแต่ความสงบสุขแล้วก็ได้เข้าสู่ประตูธรรมนะครับผมบำเพ็ญธรรมกลับคืนสู่ฟ้าเบื้องบนไปทุกท่านทุกคนนะครับผมเจริญสุขเจริญธรรมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ